สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับเราห้ามคนที่คิดบาปอากุศลผูกเวรภัยกับเราไม่ได้นะครับแต่เราเลือกที่จะไม่คิดและทาเช่นนั้นได้ เพราะบุญบาปนะครับเป็นเรื่องของแต่ละคนนะครับนะที่จะต้องรับผลต่อไปในภายพักหน้านะครับเรื่องราวในโลกนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเรามีโอกาสที่จะพบเจอผู้คนนะครับหลากหลายรูปแบบเหลือเกินคนดีก็มีนะคนไม่ดีก็มีนะครับคนที่เป็นกาลยนานมิตรก็มีนะครับคนที่มองเราเป็นศัตรูก็มีนะครับเพราะโลก ใบเนี้นะมันปนเปนกันนะสิ่งสําคัญคือตัวเรานะครับต้องฝึกฝนจิตใจ,จตัวเองนะครับนะให้เดินอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์8ประการเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะครับมีความสงบนะครับมีศีลคุ้มครองนะมีสมาธิคุ้มครองแล้วก็มีปัญญารักษานะครับ วันนี้นะครับมาชวนคุยกันนะครับถึงความคิดเห็นนะที่บางทีเขียนเข้ามาในช่อง y o u t u b n c h a ผมนะครับซึ่งผมก็อ่านนะเรียกว่าแทบทุกคอมเมนต์นะไม่ว่าจะเป็นตอบเข้ามานะครับในคลิปของผมนะหรือว่าตอบคําถามนะครับการานมิตรท่านอื่นที่ถามเข้ามานะครับอย่างในช่วงอ,อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนะผมก็มีความคิดนะที่จะนะเปิดการ ประชุมนะครับเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับซึ่งก็ได้มีการทำโฆษณาลงไปนะครับในคลิปของผมนะได้พูดถึงว่าในช่วงวันที่ 6, นกครุคมภาพันธกส6-4นะครับช่วงเวลาประมาณสักหน่งทุ่มนะครับถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับจะมีการประชุมนะเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการพูดถึงเนื้อหาสาระนะเรื่องของเศรษฐกิจ การเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะที่เป็นเวลายาวนานถึง3ชั่วโมงนะครับก็พูดถึงเรื่องโอกาสนะหรือศักยภาพนะที่จะเกิดนะสภาวะที่เรียกว่า the crash นะครับ big crash นะครับการร่วงล่มนะครั้งใหญ่ในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับแล้วก็นะครับจนะบพูดถึงนะครับมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายนะของกูรูต่างชาตินะครับที่มี ความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันในประเด็นปีกย่อยต่างๆนะครับซึ่งการประชุมสัมมนาเน,นี่ยมันนั่นไปนด้วยเนื้อหานะครับตั้งประมาณ50กว่าสไลด์นะครับซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นการประชุมสัมมนาน,นี้เป็นการประชุมสัมนานจริงๆเลยสามชั่วโมงเต็มนะครับผมก็แนะนําว่าใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับในไลน์ id ของผมนะครับที่ชื่อว่าเสก9 5 9 9นะฮะ ก็การประชุมสัมมนาน,นี้นะครับก็คือมีการคิดค่าใช้จ่ายนิดหน่อยไม่มากนะครับเ,เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นการทำงานนะครับเป็นการทำงานเต็มเหยียด3ามชั่วโมงเต็มนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นการประกอบอาชีวะอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีคนที่เขียนเข้ามานะผมก็ไม่เข้าใจว่าเจตนาของเขาเนี่ยเป็นเช่นไรแต่อ่านดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่เจตนาที่ดีนะครับโดยที่เขาเขียนไว้ว่า รายได้สัมมนานะครับจุดจุดจุดจ ouais. ุดคือกําไรนะครับเออผมก็มองว่าถ้าเขียนว่ารายได้สัมมนานะจุดจุดจุดนะครับคืออาชีพอย่างเงี้ยนะผมมองว่าเอออย่างเงี้ยน่าจะถูกต้องมากกว่าเพราะในขณะนี้นะครับผมกําลังประกอบอาชีพอยู่นะฮะเพราะผมเจริญอยู่ในทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการเพราะฉะนั้นหนึ่งในองค์ประกอบในอริยมัคมีองค์8ปประการก็คือ การประกอบสัมมาอาชีวะนั่นเองก็คือการประกอบอาชีพนาะที่ชอบที่ถูกต้องนั่นเองมันการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับเขาเรียกว่าเป็นการประกอบอาชีพนะาชีวะที่ถูกต้องนะเป็นการให้ความรู้นะครับเป็นการพูดนะครับถึงสิ่งที่ผมมองเห็นการตกผลึกความคิดเห็นของผม นะครับเอ่อเพราะว่าผมมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรายได้สัมนาจุดๆุดจุดคืออาชีพเนี่ยอย่างี้ถูกต้องแต่การเขียนว่ารายได้สัมนาจุดๆๆุดคือกําไรเนี่ยเนะมื่อผมอ่านเจตนาดูรู้สึกว่าจะเป็นเจตนาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะดูเหมือนว่าผมจะไปมุ่งสแสวงหากําไรอะไรอย่างนี้นะครับนะผมจึง นำสิ่งที่ผู้โพสต์นะครับถึงแม้ไม่ได้จะถามผมแต่ว่าผมมองว่าเป็นสาระประโยชน์นะครับก็มาเล่าสู่ว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ฟังกันนะครับจะได้รู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปนะครับจริงๆแล้วการทำช่อง YouTube Channel ของผมเนี่ยนะก็ทำไปนะด้วยเจตนาให้เป็นวิทยาทานรวมถึงธรรมทานนะครับเพราะมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นวิชาความรู้ ส่วนที่เป็นศาสตร์ส่วนของการคิดวิเคราะห์เรื่องราวของโลกเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้ในเรื่องของทางธรรมะนะครับนะก็คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแนวทางคําสอนนะครับของพระพุทธเจ้านะครับถึงวิถีทางเดินในชีวิตนะครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดละความทุกข์นะครับพบความสุขที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นในช่องผมจึงให้ทั้ง วิทยาทานและธรรมทานประกอบกันนะพูดทั้งเรื่องของทางโลกและทางธรรมนะครับและตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับนะผมจะพิจารณาก่อนนะว่าสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยเดินอยู่บนวิถีทางสายกลางอาริยมัคมีองค์8ประการหรือไม่นะครับเดินอยู่ในวิถีทางของอริยชนหรือไม่เพราะฉะนั้นการที่ผมนะครับจะเ,เกิดการประชุมนะสัมมานานะครับ ออนไลน์เนี่ยนะครับนะผมก็มองว่ามันเป็นหนึ่งในการประกอบสัมมาอาชีวะนะซึ่งอยู่ในทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับเป็นวิถีทางของอริยชนนะครับผู้เจริญอยู่แล้วนะเพราะนั้นเมื่อท่านมาโพลเช่นนี้นะครับนะผมก็มาชี้แจงนะให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบนะสำหรับผมแล้วไม่ถือโกรธนะครับนะเพราะว่าเราห้ามคนที่คิดบาปอากุศลหรือผู้เวรภัยกับเราไม่ได้นะครับแต่เราเลือกนะที่จะไม่คิดและทําเช่นนั้นได้นะครับ พราะบุญบาปเป็นของแต่ละคนนะครับนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะไม่ได้ต้องการเตือนท่านนะแต่ว่าต้องการพูดให้นะครับกาลนมิตรฟังนะครับว่าบางทีเนี่ยเรื่องราวในโลกต่างๆเนี่ยเราจะพบเจอคนมากมายนะครับนะที่คิดดีคิดร้ายกับเราก็มีนะครับคนที่เข้ามาเป็นกาลนมิตรก็มีนะคนที่เข้ามามองเราเป็นศัตรูก็มีนะครับนะมีอีก,อกคำถามหนึ่งนะครับของ fc ผู้รับชมช่องผมถามเข้ามาว่า เขาสนใจเรื่องของทองคำนะครับเขาถามว่ารอที่1,800ซื้อเพิ่มเหมาะไหมถือระยะยาวหรือว่า1,800ยังสูงอยู่ครับอ่านี่ f c นะผู้รับชมถามผมมานะครับธรรมดาแล้วผมจะไม่ตอบนะครับว่าซื้อที่ราคาเท่าไหร่นะแต่ละท่านต้องไปคิดเองนะครับต้องพิจารณาเองเมื่อฟังข้อมูลข่าวสารและใช้สีปัญญาตัวเองพิจารณาไรตรตรองก่อน แล้วลงทุนด้วยตัวนั่นเองนะเพียงแต่ว่าผมนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีผู้คนนะที่ไปตอบคําถามนี้นะครับนะโดยที่ผมมองว่าไม่สุภาพเลยและเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ใช่เป็นวิถีทางในช่องผมที่จะส่งเสริมนะครับเพราะจริงๆแล้วข้อมูลข่าวสารทุกอย่างเนี่ยในช่องผมนะผมก็เข้าไปอ่านผ่านตานะแทบทั้งนั้นแหละครับอย่างเขาตอบนะคำถามนี้นะคนที่ตอบตอบว่าซื้อทองให้โง่เหรอฮ่าฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยครับ คือผมเห็นว่าคําพูดเหล่านี้นะครับเป็นการไปบูลลี่คนนะครับไปเหยียดหยามคนนะครับการที่เราเห็นต่างนะเราจะไม่ซื้อทองคําเราคิดว่าทองคํามันจะลงอันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะแต่การที่มีผู้ที่เขาถามเข้ามานะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่ว่าเราไปตอบเขาเงี้ยนะซื้อทองให้โง่เลออยนะ่างเงี้ยแล้วหัวร้อยย่อห้าห้าห้าเนี่ย ความอวดรู้อวดฉลาดนะครับความเห็นที่ว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่านะครับนะไม่เห็นความคิดเห็นคนอื่นนะครับที่แตกต่างได้เนี่ยนะผมเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะครับนะผมก็เลยลบทิ้งนะครับไอ้ประโยคไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งผมแนะนําว่าไม่ควรทำนะในช่องผมสังเกตน,นะครับในช่องผมผมจะไม่พูดด้วยอารมณ์ผมจะไม่วิพากษ์วิจารณไปด่าผู้คนนะเพื่อความมันนะหรือว่าเพื่อเรียกกระแสนะให้มันมีเยอะ นะโดยการใช้คำพูดแรงๆกระแทกเข้าไปนะครับแต่ผมจะให้สติปัญญานะครับให้ความรู้คนมากกว่านะครับมันจริงๆช่องผมเนี่ยต้องบอกว่านะครับผมคิดถึงเรื่องของการนะให้บุญมากกว่าเพราะว่าผมเห็นแต่ละคลิปนะมีคนดูหลายร้อยวิวนะหลายพันวิวหรือบางคลิปเป็นหมื่นวิวเนี่ยผมถือว่าสิ่งนั้นนะครับผู้รับฟังได้ประโยชน์นะครับส่วนผมเนี่ย ผมเรียกว่า,าได้บุญนะครับก็คือให้วิทยาทานธรรมทานถือว่าเป็นบุญประเภทหนึ่งนะครับนะฮะดังนั้นนะครับนะผู้ที่รับชมคลิปผมเนี่ยนะหลายท่านบางทีก็ตอบขอบคุณกลับมาบ้างนะบางคนก็เห็นว่าเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์ก็สาธุบุญกลับมาบ้างนะครับผมก็กดไ like, ลค์นะครับแล้วกดหัวใจนะครับนะเป็นการตอบนะถึงความเป็นมิตรนะครับ ส่วนท่านที่นะอาจจะดูแล้วไม่ชอบนะครับดูแล้วไม่ถูกใจก็ข้ามไปนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วนะครับไม่ชอบไม่ถูกใจนะครับแต่ว่ามาโพสต์คำนะครับเขาเรียกว่าเนบแนมก็ดีนะครับหรือว่าโพสต์คำที่ส่อเจตนาที่ไม่ดีก็ดีเนี่ยนะผมถือว่าอันนั้นเป็นบาปกรรมนะครับไม่ใช่เป็นบุญนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในช่องผมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมให้นะมากกว่ารับซิกนะครับ แต่ละวันเนี่ยผมใช้เวลา2-3ชั่วโมงนะครับในการทำคลิปออกมานะ3-4คลิปต่อวันนะครับแต่ว่าได้ผลตอบแทนนะครับยังไม่เท่ากับ1ชั่วโมงที่ผมสอนพิเศษเด็กนะครับคนเดียวเลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังก่อนว่าต้องบอกว่าผมทำไปเนี่ยนะไม่ได้เน้นไอ้เรื่องเงินไรายได้เป็นหลักเลยนะครับแต่เน้นว่าให้ได้ประโยชน์สาระแก่ผู้คนนะครับมากกว่านะครับส่วนการ ประชุมเชิงสัมมานาออนไลน์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมมอกว่านะผมทำงานนะครับก็คือประกอบอาชีพนะซึ่งเป็นวิถีทางสายกลางนะครับเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับนะเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่ชอบทำนะที่ทำได้และถูกต้องด้วยแล้วก็มีการอนมิตบางท่านที่สนใจนะครับที่จะร่วมสนับสนุนนะก็แวะเข้ามาได้นะครับ นะจึงชี้แจงให้ฟังในคลิปนี้นะครับนะจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5 0 1 1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับคิดบุญได้บุญคิดบาปได้บาปนะครับเพราะเป็นของแต่ละคนนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ